หน้าตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนในพื้นที่นี้ค่ะคือเป็นคนจังหวัดสระบุรีบ้านเกิดคืออยู่ที่นี่นะคะก็ที่บ้านมีอาชีพทําไร่ค่ะก่อนที่จะมาทําไร่สืบต่ออาชีพของบรรพบุรุษจากพ่อจากคุณแม่นี่นะคะก็คือก่อนหน้านี้ก็ได้ศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จบจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็หลังจากนั้นก็ทํางานอยู่ได้ประมาณ5ปีค่ะก็ได้ลาออกมาประมาณปี2555ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยพออพยพย้ายกลับบ้านมาอยู่ในมาอยู่บ้านกับพ่อแม่นะคะก็ได้มาประกอบอาชีพเป็นเปลี่ยนจากพยาบาลมาเป็นเกษตรกรนะคะก็คือจะทําอาชีพทําไร่เป็นหลักส่วนหนึ่งก็คือจะทําไร่อ้อยนะคะซึ่งจะทําในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่อ่ะค่ะก็เริ่มทํามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555รวมระยะเวลาก็ประมาณ8ปีได้ละค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่อยมาแล้วก็หลังจากที่มีน้องๆนักวิชาการทางโรงงานนะคะได้เข้ามาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้มีโครงการมองซูโคเพิ่มเข้ามาค่ะก็ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในโครงการนี้นะคะก็ทําให้ได้เอาความรู้ต่างๆที่สามารถปรับใช้ในไร่อ้อยของเราเนี่ยค่ะมาใช้ในไร่อ้อยผลที่ได้จากการศึกษาแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็คือหลักๆเลยที่จะเห็นได้ชัดก็คือสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตในไร่ของเราให้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถลดต้นทุนให้มันน้อยลงอะค่ะก็สามารถเทียบกับระยะเวลาในการทําอ้อยใน1ปีเนี่ยแล้วเทียบกับผลผลิตเนี่ยจากปีที่ผ่านมาก็จะทําให้เห็นผลได้ชัดเจนนะคะว่ามันมีผลดีมากเพิ่มขึ้นก็อย่างเช่นการใช้ปุ๋ยเราก็สามารถที่จะลดปุ๋ยลงได้ถึงปุ๋ยที่เป็นสารเคมีนะคะก็จะสามารถลดลงได้ถึง 50% แล้วก็ส่วนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะมองถึงในเรื่องของน้ําหนักความหวานของอ้อยเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ต่อปีได้เลยค่ะก็นอกจากนี้ก็คือจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานกฎแรงงานต่างๆที่เราจะใช้ในไร่ของเราว่าเราจะว่าจ้างแรงงานอย่างไรบ้างจะใช้บุคคลประเภทไหนแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถเซฟตี้คนงานของเราอะค่ะในไร่ของเราได้ยังไงบ้างมีการวิธีดูแลให้สวัสดิการหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุที่จะสามารถเกิดขึ้นในไร่ได้อย่างไรบ้างนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นผลที่ได้จากโครงการวองซูโคค่ะ